แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8ธันวาคม2566มาแล้วนะคะสำหรับการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต66/67ที่10 CCS 1,420 บาทต่อตันเป็นราคาเดียวทั่วประเทศนะคะอัปเดตสำหรับข่าวที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอคอยวันนี้กันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคลิปนี้อัปเดตข้อมูลข่าวจากสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมินะคะโดยเพจ Facebook สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิได้อัปเดตสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่11/2566ศุกร์ที่8ธันวาคม2566นะคะเวลา 10:30 นณห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะคะ 6.1 การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2566/2567 มติที่ประชุมนะคะ1เห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบในการคำนวณอ้อยราคาขั้นต้นดังต่อไปนี้ราคาน้ำตาลทรายดิบนะคะจากราคา 26.47 เซนต์ต่อปอนด์เป็น 27.35 เซนต์ต่อปอนด์อัตราแลกเปลี่ยนจาก 35.51 บาทต่อเหรียญสหรัฐเป็น 35.58 บาทต่อเหรียญสหรัฐนะคะราคากากน้ำตาลภายในประเทศและส่งออกจาก 5,000 บาทต่อตันเป็น 5,400 บาทต่อตันส่งผลให้ราคาอ้อยของเขตต่ำสุดที่ 100% เท่ากับ 1,420.53 บาทต่อตันโดยเมื่อคิดที่ 95% ได้ราคาเท่ากับ 1,420 บาทต่อตันนะคะ 2. นำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อพิจารณาต่อไปนี่คืออัปเดตข่าวล่าสุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รอคอยนะคะกบ.กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีผลิต 66/67 ที่10 CCS 1,420 บาทต่อตันเป็นราคาเดียวทั่วประเทศนะคะอัปเดต8ธันวาคม2566